พี่น้องแท็กซี่หน่อยเนี่ยผมก็จะส่งให้พี่บัญชรเนี่ยไปอุ้มออกมาแต่ว่าให้ช่วยตัวเองก่อนลองก่อนลองประสาน1669ก่อนถ้าไม่ได้คุณยุ้ยบอกมานะเพื่อนแท้ขึ้นมาทีมงานครับชมรมเพื่อนแท้ที่เราได้ประกาศไปเมื่อวันคนพิการใช่ไหมน้องมี่ใช่ค่ะที่บอกว่ามอบรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการเนื่องในวันคนพิการนะคะ3ธันวาคมเอาคลิปที่เป็นคนพิการขึ้นมาก่อนครับคลิปที่เข้าไปช่วยกันนะคลิปวันคนพิการสากลมีคุณผู้ชมสนใจเยอะมากๆแล้วก็ส่งเรื่องราวผ่านทั้งพี่ถนอมผ่านทั้งพี่สมพงษ์เอาเสียงด้วยได้ถ้ามีเสียงปล่อยเสียงนะเพราะว่านี่ก็คือทานน้ำใจที่ผู้เดือดร้อนนะครับขอความอนุเคราะห์รถเข็นวีลแชร์จากพี่สราวุธมีคุณสมบัติค่ะนะครับเจ้าของตลาดเทพเจริญ9ตรงตลิ่งชันนะครับได้บริจาครถเข็นให้กับผู้ที่ยากไร้ก็เป็นการทำบุญนะครับถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะครับวันที่5ธันวาคมแล้วก็มีชมรมเพื่อนแท้เนี่ยแหละครับคุณสมพงษ์สวัสดีสุขคุณพี่บุญบัญชรบุญนามนะครับแล้วก็สมาชิกชมรมก็เอารถเข็นที่พี่สราวุธจัดซื้อมานะครับก็ได้มอบให้กับผู้ที่พิการยากจนหลวงพ่อได้ด้วยนะเนี่ยหลวงพ่อขอมาหลวงพ่อให้เบอร์โทรศัพท์มาผิดก็ไปจะตามหาวัดกันกว่าจะเจอหลวงพ่อนะค่ะให้เบอร์ผิดมาถ้าเบอร์ผิดซื้อหวยก็ผิดอ่ะค่ะทีมงานก็ต้องไปตามวัดว่าวัดอยู่ไหนหลวงพ่อชื่อนี้อยู่วัดไหนอยู่วัดนี้อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยพอเบอร์ที่ให้ผิดนี่เสียงนะคะก็เอาไปมอบให้ทางการตัวที่กับสังคมนะครับให้กับผู้ยากจนยากไร้โดยเฉพาะ NBT กินน้ำใจผู้ป่วยโควิดเนี่ยได้ส่งข่าวไปได้เสียงนะครับผู้ป่วยยากจนยากไร้โดยรถเข็นวีลแชร์นะครับหากว่าคนเราเนี่ยขาดอาการ32เนี่ยเดินไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้การส่วนตัวมันก็มีจริงเพราะครับก็ตรงเนี้ยจึงเป็นการเรียกว่าหนึ่งถูกต้องทั้งผู้ให้แจ้งทุกคนรับเราที่เราประชุมชาวไทยก็ได้แต่พูดยังอย่างเดียวว่าถ้าพุทธเจ้าขอเป็นภาพเราฝากถึงชาติไทยครับมีคลิปตัดไปไล่คลิปไปที่เป็นเด็กด้วยมีเด็กนะครับนี่มีผู้ไปรับนะครับเมื่อวานค่ะอันนี้ไปรับถึงที่ใช่ไหมพี่หนอมอ๋อสายใหม่แล้วของเงินเนาะครับก็พรุ่งนี้เป็นวันของในหลวงเรานะครับวันที่5ธันวาคมวันนี้ทองชลมประเทศรุ่งเรืองสังคมเธอเลิศวิวแล้วพี่สราวุธนะครับก็ได้มอบสิ่งดีรถวีแชร์กับคุณป้าเดินทางมารับถึงได้เป็นซึ่งเป็นไงครับคุณป้าครับก็ขอบคุณมากปลื้มใจใจท่านตาเนี่ยครับขอบคุณมากครับครับพี่สราวุธบอกว่าถูกต้องทั้งพ่อพ่อถูกใจทั้งผู้รับน้ำตาความตื้นตันใจเนี่ยก็ต้องขอบอกคุณถนอมและทีมงาน NBT รวมใจทุกฝ่ายโควิดที่มอบสิ่งดีๆวันนี้ให้กับเรานะครับพี่กวดโพสีพี่ณรงค์วันนี้ก็มารับมอบให้กับชาติครับที่สุวรรณ26วันนี้เรามอบ5คันครับเดี๋ยวเราจะไปถวายพระครูพิบูลธรรมสุนทรที่วัดกุศิษฐ์เป็นการโอเคอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ก็คือมอบนี่ก็คือว่าสะดวกไปรับเองไหมถ้าสะดวกก็แบ่งเบาภาระของผู้ให้นิดหนึ่งนะไปรับเองได้ก็ไปส่วนที่อยู่ไม่ไกลนักกับสมาชิกนะชมรมเขาก็ไปมอบไปถึงที่อย่างน้องผู้ชายคนนี้นะนี่เขาไปมอบให้ถึงที่เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ส่งไปให้ต่างจังหวัดส่งให้ฟรีค่ะนะครับดีจังเลยพี่ขนมแต่ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะเพื่อนแท้ทีมนะคะไปของรถบิ๊กแคร์อย่างที่ป้าตั้งใจครับค่ะก็จะได้ช่วยในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะพี่ขนมเนาะให้มีกำลังใจสู้ต่อแล้วคนที่ดูแลก็จะได้มีแรงใจคล่องตัวมากขึ้นครับนะคะทีนี้ไปฟังพี่บุญบัญชรหน่อยนะครับคลิปของพี่บุญบัญชรนะฮะมาเลยคลิปมาเลยครับที่ยืนอยู่ที่ป้ายของเอ็มบีทีของเราที่เอาคลิปแรกมานะค่ะก็ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีคนสำคัญนะครับในการช่วยกันคือเขาทำงานด้วยความเสียสละเขามีอาชีพขับรถแท็กซี่นะไปฟังเสียงพี่กันหน่อยครับเ
นะสักครู่ค่ะพี่ขนมพร้อมแล้วบอกมานะครับพร้อมแล้วบอกนะพร้อมแล้วขึ้นมานะครับมาถ่ายรูปที่สถานีเราเลยนะคะก็เป็นคนที่เขาก็ทำงานด้วยความเสียสละแหละนะครับขับรถแท็กซี่ก็หาเช้ากินค่ำนะมีผู้ใหญ่ใจดีพี่สรวุฒิมีคุณสมบัติก็จัดซื้อจัดหาเข้าของพวกเขาก็เป็นตัวต่อเป็นสะพานบุญนะครับใครที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับไปเติมเต็มก็ได้นะจะช่วยบริจาคจะช่วยให้กับทางชมรมก็ได้นะครับติดต่อไปที่0816415284เมื่อวานนี้นะครับได้ไปมอบรถเข็นครับจำนวน5คันจากทั้งหมด13คันเนื่องในวันมหามงคลวันพ่อแห่งชาติก็มีการแต่ว่ามารับคืนเนี่ย2คันครับแล้วก็ไปส่งมอบให้ที่เลยนะครับก็จำนวน3คันก็จะมีที่นี่ส่งให้หลวงพ่อใช่ครับใช่ครับก็มีทั้งคนที่หนึ่งถ้าสะดวกก็มารับเองถูกต้องสองถ้าอยู่ไม่ไกลเราก็ไปส่งถูกต้องและสามถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่คือจัดส่งให้เลยกำลังจัดส่งให้ครับทั้งหมดรวมแล้วใช่ครับรวมแล้ว13คันนะครับปล่อยทางนี้นะในวันมาวันนี้เราก็ได้ทำครับมีอะไรบ้างครับที่เราเตรียมที่จะช่วยเหลือประชาชนเนี่ยครับก็หลายอย่างนะครับที่เราโอเคนะทีมงานกลับมาแล้วครับกลับมาครับพี่บุญบัญชรบุญนามบุญนามมีบุญทั้งหน้าและหลังนะพี่หนอมในชื่อก็ขอบคุณชมรมนะครับถ้าใครจะขอรถเข็นวีลแชร์มีเงื่อนไข2ข้อครับค่ะ1มีความพิการมีบัตรคนพิการ2มีบัตรคนจนค่ะเพราะว่าพอเราประกาศตรงนี้ออกไปเนี่ยมีคนที่ไม่มีทั้งสองบัตรเนี้ยขอด้วยทีนี้ของมันหนึ่งผู้บริจาคไม่ใช่เป็นเจ้าของโรงงานทำรถนะถึงเป็นเจ้าของโรงงานก็ให้ได้ให้ไม่หมดได้ทุกคนให้คนที่เขายากไร้ลำบากจริงๆนะครับถ้าเรายังไม่ยากไร้เรายังพอจะซื้อได้หรือบางคนยังไม่จำเป็นต้องใช้อ่ะแต่พอเขาแจกฟรีก็ขอด้วยเผื่อได้อันนี้ขอเลยนะครับผมถึงบอกเอาใจเนี่ยเอาใจมาวางบนโต๊ะเนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตต่อตัวเองต่อผู้อื่นผู้ให้นะครับมีบัตรคนพิการมีบัตรคนจนต่างจังหวัดส่งให้ถึงที่อยู่ในกรุงเทพไปรับได้ไปรับเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันต้องออกแรงนิดนึงอ่ะค่ะเนาะใช่ค่ะให้รู้สึกว่าออกแรงนิดนึงอ่ะถ้าไม่ไหวจริงๆก็โอเคนะครับคุณผู้ชมบอกว่าอยากขอร่วมทำบุญด้วยอันนี้ประสานได้ที่ถ้าร่วมทำบุญก็ติดต่อพี่บุญบัญชรนะครับ0816415284ชมรมเพื่อนแท้นะครับแล้วนี่แหละเขาก็ไปรับไปส่งใครที่มีของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะติดต่อไปชมรมนะครับขึ้นเบอร์ไว้ด้วยก็ดีครับเขาจะไปรับถึงที่เลยเอารถแท็กซี่ไปรับแล้วก็ไปส่งแล้วก็ทำกันนะถามว่าเขาได้ตังค์เขาก็ไม่ได้ตังค์อะไรเลยนะแต่เป็นการทำด้วยใจชอบแล้วก็ทำเขามีในรถแท็กซี่เขาก็จะมีกล่องรับบริจาคเวลาผู้โดยสารสมมุติอะนั่งรถไป150ผู้โดยสารไอ้กล่องอะไรบอกรับบริจาคไม่ทำอะไรได้ไปช่วยชาวบ้านแบบนี้นะครับเขาก็เลยเอาเศษนั้นใส่ให้ทำมีสิบบาท20บาทก็ใส่นะแล้วเขาก็ไปทำกันด้วยความที่เขาก็มีจิตใจที่เป็นกุศลแล้วพอดีครับได้มาเจอกับพี่สราวุธก็พี่สราวุธก็เลยเป็นโต้โผใหญ่จัดการนะครับโอเคงั้นมาทำร่วมกันผมมีของคุณเอาไปส่งผมมีของคุณเอาไปส่งเดินด้วยกันเนาะคนละไม้คนละมือ